ส่วนนายกรัฐมนตรีวันก่อนไปที่ไทยโพสต์ฮะได้มีการไปคุย Exclusive Talk กับคุณเปลวสีเงินด้วยบางช่วงบางตอนเนี่ยคุยเรื่องการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานนะคุยเรื่องคนอีสานหัวจิตหัวใจเป็นยังไงนะนายกก็แลกเปลี่ยนกับคุณเปลวสีเงินซึ่งท่านผู้ชมเคยฟังบทความคุณเปลวสีเงินนะแต่คราวนี้จะได้เห็นตัวแล้วก็จะได้ฟังเสียงพูดคุยนะที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยคุยกับนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าในรายละเอียดเนี่ยคุยกันยังไงนะคุยกันเรื่องภาคอีสานค่ะรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ภาคอีสานอยู่นะครับใช่ไหมคะไปหาเสียงแล้วก็มีแผนที่จะเดินสายไปภาคอีสานต่อนะหลังจากนี้นายกก็จะไปด้วยนะจะไปที่ไหนไปยังไงก็ตามแผนนะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะคือแต่ก่อนนี้เราก็วันที่มีแล้วนั่นๆเขาไปจังที่เขาคิดถึงก็ไม่ยอมไปอย่างอีสานก็ไปเยี่ยมเขามั่งก็เห็นคือแต่ก่อนนี้เราก็ไปในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลไงใช่ไหมผมก็ไปได้มีโครงการต่างๆก็ไปตรวจเยี่ยมได้วันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าไปในนามของนายกไปไม่ได้แล้วใช่ถ้าไปในนามของเลือกตั้งไปได้แต่ก็ต้องไปอย่างซิมเปิลที่สุดง่ายๆที่สุดนะก็พยายามนะพยายามก็เดี๋ยวตุ้ยเขารับอยู่แล้วนะหัวหน้าพรรคครับโอ้ตั้งหัวหน้านี่ต้องเอาไว้ไปดีเบตเอาไว้ไปวันพวกที่ว่าถามอะไรไม่เข้าเรื่องอะไรนะว่าไม่มีหลักต้องเจอทางหัวหน้าก็ตอนนี้มันก็มีคนออกมาพูดกันเยอะแล้วล่ะใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงจะให้คนเข้าใจได้โดยที่มีความขัดแย้งโดยไม่ใช่ว่าเกลียดทางกันนะฝั่งเหตุฝั่งผลซึ่งกันและกันจะทำอะไรก็ตามผมคิดว่ามันก็โอเคละอาจจะคิดดีหลักการอาจจะคิดว่าทำได้แต่จริงแล้วมันทำไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหาคนอื่นด้วยเนี่ยนี่คือประเด็นสำคัญก็ต้องระมัดระวังและคิดให้ถี่ถ้วนนะครับวันนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้เรามีรายได้มากขึ้นในภาพของประเทศนะเพื่อจะเงินเหล่านี้รายได้เหล่านี้มาพัฒนาประเทศมาดูแลประชาชนเป็นกลุ่มๆใช่ไหมเราก็ต้องดูแลประชาชนให้ครบถ้วนอ่ะมากบ้างน้อยบ้างต่างๆแต่ถ้าให้อะไรไปอันใดอันหนึ่งที่มันมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ผลกระทบอันใหญ่ต่องบประมาณนะแล้วก็ระบบเราเสียหายหมดเลยไงต่างประเทศเขาดูเราอยู่นะวันนี้เขาก็ชื่นชมเราว่าประเทศไทยสามารถจัดในเรื่องระบบการเงินการคลังเป็นที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นให้ความมั่นใจให้ค่าเงินบาทนะมียังมีราคาใช่ไหมเงินเฟ้อก็ลดลงใช่ไหมของเรายังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับแล้วเป็นตัวอย่างในการประชุมระหว่างประเทศต่างประเทศเยอะแยะเรื่องประเทศไทยเนี่ยก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งต่อไปใช่ไหมนะผมว่าเนาะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีความเข้าใจเยอะนะคือคนไปเนี่ยไปแจกนู่นไปนู่นนี่แล้วเราเรื่องมันเกินความเป็นจริงมันไม่ถาวรหรอกแล้วเขาก็รู้อยู่นะว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาระยะที่สี่ห้าหกปีอะไรเนี่ยเป็นไงเป็นบทเรียนยาวแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบแต่บางทีมันพูดเกินความเป็นจริงอ่ะทีนี้ก็โอเคนี่คนเรามันก็เดี๋ยวนี้อย่างอีสานเนี่ยพี่น้อยอีสานน่าสงสารนะน่าสงสารนี่ก็แต่วันนี้คนก็มีความคิดแยกแยะอะไรมากความเป็นไปได้ความเป็นไม่ได้ความจริงที่ทำได้กับทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าคนที่จะอธิบายได้ชี้แจงหรือเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยบางทีมันน้อยแล้วทีนี้ก็ขาดไอ้ข้อมูลนี่คนเข้าไปที่เข้าไปก็ไปให้ข้อมูลมากๆแต่ตัวเขาที่ไปพูดยัดเยียดอะไรเข้าไปเขาก็คนหนึ่งต้องมีฐานต้องมีหลักเนี่ยมาตลาดมันก็เอ๊ยยังไงมันก็พออิงว่าห่างจากอำนาจห่างจากสบายเนี่ยก็ว่าไว้จะฟังใครทำไมก็ไม่ขอจะมาสักทีอะไรต่ออะไรก็มันก็คืออย่างนี้ครับเรียนพี่นะว่าการที่ผมจะไปหรือจะมาโอเคละเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญแต่ส่วนหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดออกไปให้ไปสื่อสารออกไปเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วยิ่งในการเป็นกลายเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยคนที่จะช่วยผมตรงนี้เพื่อให้บ้านเมืองปลอดภัยก็คือหน่วยงานคือกระทรวงคือครม.เขาต้องเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปช่วยกันพูดแต่ปรากฏว่าก็น้อยหน่อยไม่ค่อยพูดกันเพราะนั้นข้าราชการบางทีก็ไม่กล้าพูดนะไอ้ส่วนของผมเนี่ยหน้าที่นายกตรีที่ผมเป็นอยู่โน้นทางโน้นนะมันเป็นหน้าที่บทบาทในเชิงบริหารใช่ไหมแล้วการ
การที่ผมเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมก็ตามส่วนหนึ่งผมอาจจะไปเยี่ยมส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ไปส่วนหนึ่งไปแล้วส่วนหนึ่งไปหลายครั้งหลายท่านลองเนี่ยแต่สิ่งที่ผมว่าเยี่ยมด้วยอะไรด้วยผลงานของผมไงใช่ไหมถนนหนทางน้ำการจัดที่ทำที่ต่างของผมมันไปหมดแล้วทุกพื้นที่นั่นแหละมันอาจจะยังอยู่ในระดับที่เริ่มต้นบางอันอยู่ปานกลางบางอยู่ระดับที่สำเร็จแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยคือผมไปเยี่ยมเขาด้วยใช้งานโครงการของผมผมไม่เคยแยกแยะไม่เคยว่าพื้นที่นี้เป็นของใครจังหวัดของใครสีอะไรผมไม่สนใจอ่ะผมจะเพียงว่าประชาชนของประเทศเรามีทุกภาคแหละทุกจังหวัดไปดูได้เลยครับงบประมาณแต่ละปีทุกจังหวัดได้มากขึ้นไหมทุกกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้นไหมทุกภาคมากขึ้นไหมทั้งที่ผมก็ไม่ได้มีผู้แทนอยู่ตรงนั้นสักหน่อยนึงนี่คือผมมองประชาชนไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากฝากทั้งใจด้วยว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะบ้านเมืองมันสงบถ้ามันไม่สงบจะเป็นแบบเดิมที่ผมทำไม่ได้หรอกครับมันนี่มันนี่คือบางส่วนในการพูดคุยกับคุณโรจน์งามแมนนะฮะที่เห็นคุณเปลวสีเงินนะฮะพูดถึงการพัฒนาประเทศแล้วก็การเดินสายการพัฒนาในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะ